เมื่อวานเนี่ยหลังจากถล่มไปแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่นะครับเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ตกลงไปในแม่น้ำยมครับเพราะว่าเกิดเหตุตะลิ่งเนี่ยซุดตัวตรงนี้หมู่4ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับท่านผู้ชมฮะคือต้องหยิบข่าวนี้มานำเสนอกันข่าวแรกเลยเพราะว่าลักษณะแบบเนี้ยเราจะเห็นบ่อยโดยเฉพาะช่วงหน้าน้ำนะฮะและบางหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคพอถล่มลงไปเจ้าหน้าที่เอามากั้นกั้นเสร็จก็ปลอดภัยไม่เกิดความสูญเสียใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะอยู่ริมตลิ่งตอนแรกเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนออกมาก่อนนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ถล่มลงไปทั้งหลังเลยนะครับมีรายงานว่าชาวบ้านเนี่ยตกลงไปในน้ำด้วย3คนไปพร้อมกับตัวบ้านนะครับคือนางวันเพ็ญกำทองนะฮะมีนายพิทักษ์เข็มทองนายราเชนกำทองและมีเด็กหญิงชุติมากำทองซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุถล่มลงไปทั้งหลังแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาโกลาหลเลยนะครับและสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอนายพิทักษ์และนายราเชนถูกโคลนทับอยู่ช่วยกันขุดดินออกมาได้ทั้ง2คนนะครับท่านผู้ชมฮะคือก็เรียกว่า2คนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอได้นะฮะถูกทับไว้นะฮะแต่ว่านำตัวขึ้นมาได้2สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิต1รอดชีวิต1แต่ว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยนะฮะยังหาตัวไม่เจอหนึ่งในผู้ประสบเหตุที่เจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นมาได้แกเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมคือบอกว่าบ้านเนี่ยซุดตัวลงไปแม่น้ำยมเพราะนั้นทุกคนก็เลยเข้าไปช่วยกันขนของมีค่าในบ้านออกมาคือตอนแรกเนี่ยแค่ซุดยังไม่ได้ไปทั้งหลังนะครับท่านผู้ชมฮะแต่ระหว่างที่กำลังขนของอยู่ประมาณ10คนในนั้นนะฮะแต่จู่ๆฮะบ้านเนี่ยมันพังลงไปทั้งหลังเลยครับท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นนะฮะทางรองผู้ว่าสุโขทัยนะรักษาราชการแทนผู้ว่านะฮะก็ลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็สั่งให้กั้นพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ติดตามหาคนหายต่อไปแต่ว่ารายงานล่าสุดก็คือยังไม่เจอนะฮะสำหรับน้องผู้หญิงที่ถล่มลงไปพร้อมกับตัวบ้านก็ยังเป็นผู้สูญหายอยู่จากเหตุการณ์นี้นะฮะถ้าเกิดว่ารอดชีวิต1เสียชีวิต1แล้วก็สูญหายอีก1นะครับต้องระวังนะฮะถ้ามีลักษณะว่าตะลิ่งกำลังจะพังเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะอย่าเข้าไปในบ้านเลยค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะ